อุ้งอิงภูมิใจลิซ่าโปรโมทเยาวราชเตรียมสารต่อสตรีทฟู้ดการท่องเที่ยวเหตุทักษิณแนะต่อยอดการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 20:03 น.อุ้งอิงชมหมอลำดังระเบียบวาทศิลป์ยกระดับวัฒนธรรมสู่คนเมืองดันซอฟต์พาวเวอร์ภูมิใจลิซ่าโปรโมทเยาวราชเตรียมสารต่อสตรีทฟู้ดการท่องเที่ยวเหตุทักษิณแนะต่อยอดวันที่29มิถุนายน67ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเดินทางมาร่วมชมวงหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ในงาน THACCA Splash Soft Power Forum 2024พร้อมกล่าวถึงการนำหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์มาแสดงในงาน THACCA SplashSoft Power Forum 2024ว่าจริงๆแล้วหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์มีชื่อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้วพอนำมาแสดงในด้านการเมืองถือว่าได้รับเกียรติจากวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์ที่มีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วเป็นการเปิดโอกาสให้คนในเมืองได้เห็นการแสดงหมอลำมากขึ้นเพราะเครื่องดนตรีของหมอลำสนุกสนานและดึงดูดคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหมอลำคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คนรู้สึกมีความสุขและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยได้อย่างสบายสบายอีกทั้งการที่มีหมอลำมาแสดงในงานซอฟต์พาวเวอร์ทำให้คนได้เห็นภาพและเกิดแรงบันดาลใจเพราะหมอลำก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเช่นกันนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่าจะเชิญชวนให้คนเข้าใจและมาเที่ยวงานซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรรวมถึงการต่อยอดหลังจากที่ศิลปินชื่อดังอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลเดินทางมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงร็อกสตาร์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าส่วนตัวชอบมากได้ดู MV เพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าแล้วเขาสามารถเอาจุดเด่นของคนไทยหลายๆด้านมานำเสนอผ่านตัวเองซึ่งนำเสนอได้สุดยอดปังมากและตนคนเดียวอาจจะดูเป็น10วิวแล้วก็ได้ยอมรับน้องเขาทำได้สุดยอดมากส่วนตัวคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวอย่างที่คนไทยได้เห็นและภาคภูมิใจแน่นอนว่าเยาวราชมีเรื่องของอาหารและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วมันจะทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในบ้านเราได้ง่ายขึ้นโดยที่น้องเขาเอาเยาวราชบ้านเราไปแนะนำให้รู้จักเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากต่อยอดได้อย่างแน่นอนนางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเดินชมงานซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่28มิถุนายนแนะนำให้ต่อยอดเรื่องอาหารที่เยาวราชนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆเรื่องสตรีทฟู้ดของไทยมีชื่อเสียงในหลายพื้นที่อยู่แล้วทั้งเยาวราชและที่อื่นด้วยดังนั้นเรื่องอาหารซอฟต์พาวเวอร์เราทำเรื่องเชฟชุมชนอยู่แล้วซึ่งจะนำมาต่อยอดแน่นอนอย่างไรก็ตามขอฝากเชิญชวนสำหรับใครที่สนใจในอุตสาหกรรมใดให้ไปติดตามดูอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะแต่ละอุตสาหกรรมจะมีรายละเอียดปีกย่อยลงไปอีกขอให้ติดตามเพจ THACCA SplashSoft Power Forum 2024ซึ่งวันที่30มิถุนายนเป็นงานวันสุดท้ายสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 10:20 น.เศรษฐาลุยศรีสะเกษติดตามปัญหายาเสพติดชาวบ้านชูป้ายทวงเงินหมื่นการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 14:04 น.เศรษฐาลุยต่อศรีสะเกษประชุมติดตามปัญหายาเสพติดตกใจเห็นตัวเลขผู้ติดยาบอกหน้าห่วงจ่อนำโมเดล101หากสำเร็จต่อยอดทันทีก่อนชิมทุเรียนศรีสะเกษขณะชาวบ้านชูป้ายทวงเงินดิจิทัล 10,000 บาท
จะได้กี่โมงนายกรัฐมนตรีบอกไตรมาส4สิ้นปีต่อมาเวลา 11:50 น.วันที่29 มิถุนายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางต่อมายังจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับฟังปัญหาของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดและเป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ตำบลน้ำอ้อมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีรประเสริฐ ส.ส.ศรีสะเกษเขต4พรรคเพื่อไทยร่วมต้อนรับเมื่อมาถึงประชาชนได้ผูกผ้าขาวม้าให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองก่อนรับเรื่องร้องเรียนต่างๆของพื้นที่เช่นปัญหาน้ำราคาทุเรียนภูเขาไฟปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นต้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังปัญหาของครอบครัวผู้ติดยาเสพติดและเป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายในที่ประชุมว่าจากการรับฟังตัวเลขยาเสพติดของจังหวัดรู้สึกเป็นห่วงเป็นตัวเลขที่น่าตกใจต้องขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงตำรวจสาธารณสุขการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยกันดูแลเรื่องนี้มาส่วนเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการใส่ใจก็ถือเป็นอีกเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่เราสามารถทำให้ผู้ที่เคยเสพและไม่กลับไปอีก 92% ถือเป็นตัวเลขที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ตัวเลขนี้เป็น 100% เรื่องเหล่านี้สำคัญซึ่งเมื่อวันที่28 มิถุนายนตนได้เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดอยากให้เป็นจังหวัดสีขาวทั้งหมดจะไม่มีผู้เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติดหากร้อยเอ็ดสำเร็จก็จะเอาโมเดลนี้มาทำในทุกพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนเรื่องการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ใหญ่มีศักยภาพสูงแต่เรื่องเหล่านี้จะไม่ดีเลยถ้ายังมีพี่น้องติดยาอยู่เยอะถือเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งตอนนี้ได้มีการยกระดับเรื่องนี้ขึ้นมาให้มีการแก้ไขกันอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องที่สุดฉะนั้นเรื่องการแก้ไขด้านคมนาคมด้านการเกษตรทั้งหลายถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่มาก่อนก็ต้องเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องขอบคุณส.ส.นายแพทย์ภูมินทร์ที่ช่วยดูแลลงพื้นที่อย่างหนักและประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อนำความทุกข์ร้อนของประชาชนมาแก้ไขกันและวันนี้มากันครบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมมหาดไทยสาธารณสุขสำนักงบประมาณขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องนี้และแก้ไขให้ดีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆรวมถึงบูธทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษโดยประชาชนได้มอบทุเรียนและกล้วยหอมให้นายกรัฐมนตรีพร้อมบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าให้กล้วยจะได้ทำอะไรกล้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟนอกจากนี้ยังมีประชาชนถือป้ายรอต้อนรับโดยมีข้อความระบุว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นเป็นกำลังใจให้ท่านนายกเศรษฐาสู้ๆหมู่เฮาฮักนายกเศรษฐาฮักพรรคเพื่อไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดด้วยเด้อเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะได้กี่โมงเป็นต้นทั้งนี้ยังได้มีประชาชนทวงถามเงินดิจิทัลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไตรมาส4สิ้นปีนายด่านจอร์เจียอวยควิชาเหนือแข้งสเปนทั้งทีมก่อนดวลรอบ16ทีมยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่29 มิถุนายน 2567 17:06 น.
ยูโร2024จอร์จี้มาม่าดัชวิลลี่นายทวารทีมชาติจอร์เจียออกมาเรียกรถทัวร์ให้เพื่อนโวควิชาควารัตเคเลียจอมทัพของทีมคนเดียวดีกว่านักเตะสเปนทั้งทีมารวมกันเสียอีกก่อนที่ทั้งสองชาติจะเผชิญหน้ากันในฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายควารัตเคเลียดีกว่าสเปนทั้งทีมผมไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นผู้ชนะแต่เราจะสู้และคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสเปนเป็นทีมเต็งที่ใครๆก็ชื่นชอบแต่เราจะไม่ยอมแพ้เราทำได้ดีในยูโรหนนี้เราจะทำเต็มที่และสนุกกับสิ่งนี้เราเล่นเกมรับได้ดีและคอยดูเกมสวนกลับเรามีแนวรุกที่พร้อมจะสร้างความเสียหายให้คู่แข่งมาม่าดัชวิลลี่เผยต่อข้อถามว่าสเปนเป็นฝ่ายเอาชนะจอร์เจียมา 7-1 เมื่อกันยายนปีกลายนั้นนายทวารจอร์เจียเผยว่าผลการแข่งขันเกมดังกล่าวเราแค่โชคไม่ดี